สวัสดีครับผมปอจาก smart home ok.net นะครับเราจะมาติดตั้งบ้าน smart home ให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยครับผมไปวันนี้รบกวนห้องคุณบอยนะครับเชิญครับแนะนำตัวกันดีกว่าอันนี้เป็นใครมาจากไหนทำงานอะไรครับครับชื่อบอยครับผมตอนนี้เป็นหมอฟันครับงั้นเดี๋ยวก่อนเริ่มเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าสัมภาษณ์นิดนึงโอเคครับไปถามแรกก่อนดีกว่าครับผมทำไมคุณบอยอยากทำสมาร์ทโฮมครับก็อย่างแรกนะครับก็คือว่าอยากปรับอารมณ์ของห้องอยากเปลี่ยนสีไฟให้มันแบบมีหลากหลายสีอะไรแบบนี้ครับการที่สองก็คือแบบเป็นคนขี้เกียจเดินไปปิดไฟนู่นนั่นนี่ก็คือไอ้ตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะว่ามันสั่งงานด้วยเสียงได้ใช่ก็ดีเลยเนาะก็ไม่ต้องเดินไปเปิดปิดเองอะไรอย่างนี้ครับผมในฐานที่2เนี่ยจริงๆแล้วในตลาดสมาร์ทโฮมเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมากเลยมี Apple HomePod มี Google Home มี Amazon Alexa ทำไมคุณบอยตัดสินใจเลือก Amazon Alexa ครับก็ตรงๆก็คือว่าตัว Alexa มันโมเดลมันมินิมอลครับแล้วก็ดูสวยหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะก็คือของ Alexa เนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกลมแล้วก็มีนาฬิกาอยู่ข้างหน้าที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมาลองติดตั้งกันดูเลยดีกว่านะได้ครับโอเคครับก็ของที่เอามาให้วันนี้นะครับมีตัวลำโพงตัวนี้ก็จะไว้แบบสั่งงานด้วยเสียงนะคือจริงๆอ่ะเราไม่ต้องมีลำโพงตัวนี้ก็ได้เราใช้แอปมือถือ Alexa ก็ได้ Alexa turn off the lamp โอเคแต่ว่าถ้ามีลำโพงเนี่ยเราก็ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาไงเราก็พูดในห้องได้เลยแล้วก็อันนี้ที่คุณบอยพูดถึงก็จะเป็นตัวหลอดไฟเนี่ยเอาของยีไลท์มาให้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสว่างแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่ายี่ห้ออื่นเนาะแล้วก็ใช้กับ Apple Home คิดก็ได้ใช้กับ Google ก็ได้แล้วใช้กับ Alexa ก็ได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวรีโมท Wi-Fi อันนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้สั่งงานอุปกรณ์ที่ใช้รีโมทได้เช่นพวกแอร์พวกพัดลมอะไรเงี้ยแบบปกติเราก็ต้องหารีโมทมาเปิดใช่ป่ะแต่บางทีเราหารีโมทไม่เจอเราก็สั่งงานผ่านเสียงให้ให้ตัวเนี่ยมันส่งสัญญาณแทนการกดรีโมทไปที่แอร์ได้อีกตัวนึงสมาร์ทปลั๊กครับตัวสมาร์ทปลั๊กเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ขั้นระหว่างสายไฟกับตัวปลั๊กไฟฟ้าเนาะมันก็จะมีหน้าที่คอยตัดหรือว่าปล่อยสัญญาณออกมามันก็จะเหมาะกับพวกแบบรางปลั๊กยาวๆเราไม่อยากเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราก็เอานี้มาขั้นไว้แล้วก็เป็นการปิดรางปลั๊กได้ประมาณนี้ครับโอเคนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องคุณบอยเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยครับAlexa, let's begin. ครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับกับบ้านสมาร์ทโฮมหลังใหม่ของคุณบอยครับรู้สึกว่าไงบ้างครับรู้สึกว่าก็โอเคนะครับชอบเพราะว่าแสงก็คือได้ตามที่ต้องการมันสามารถปรับได้หลายสีนะครับส่วนเรื่องคำสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายกว่าที่คิดเยอะครับด้วยการสั่งงานด้วยเสียงใช่ครับเนาะชุดที่ติดตั้งให้คุณบอยเนี่ยเป็นชุดเริ่มต้นเนอะก็คือจะมีตัวลำโพงมีตัวสวิตช์รีโมทครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาร์ทโฮมมันยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยเช่นแบบเราสามารถสั่งให้เปิดปิดม่านเองก็ได้นะหรือว่าติดตัวทีวีเนี่ยให้เราสามารถเปิดปิดหรือเล่นหนังที่เราต้องการได้ก็เดี๋ยวไว้คุณบอยไปเล่นต่อเองได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ smart home ok.net นะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย